สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Earth Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับวันนี้เรามา reaction รายการ variety นะครับเราบอกว่าช่วงเดือนนี้อาจจะทำ reaction ที่เป็น variety น้อยเนาะที่เป็นของย้อนหลังแต่ถ้าสมมติมีอะไรเข้ามาใหม่เราก็จะทำให้นะครับผมซึ่งเพื่อนมีของใหม่เข้ามาเป็น Earth Mix Space นะครับชื่อรายการใหม่คือชื่อ EMS Earth Mix Space นะครับก็คือเขาบอกเขาจะมาแชร์พื้นที่เล่าเรื่องของ Space ของแต่ละคนกันระหว่าง Earth กับ Mix ก็ไม่ใช่ Space เดียวกันแล้วหรอ คือสองคนเนี้ยบอกเขาไปไหนมาไหนอยู่บ้านเดียวกันตลอดเลยอ่ะเขาก็ต้องมีส่วนที่ไม่เป็นส่วนตัวด้วยคือมันก็แค่ส่วนทับกันกับส่วนที่เป็นส่วนตัวชอบหลุดโปะมากเลยตอนนี้ ตอนนี้เขากำลังจะทำรายการเพื่อจะให้อีกคนเข้าไปเรียนรู้ Space ของอีกคนนึงแบบนี้วันนี้มาเรียนรู้ Mix วันนี้มาเรียนรู้ Earth อย่างวันนี้ชื่อตอนคือ Earth Mix ทะยานเข้าสู่โลกปลาก็ไม่รู้สเปซของใครไม่รู้สเปซของเอิร์ธส่งจะเป็นเอิร์ธว่ะฉันว่าเอิร์ธไม่กินปลาอ้าวหรอส่งอาจจะเป็นมิกหรอเราผิดหรอก็น่าจะเป็นน้องมิกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาเหมือนกับอยู่บ้านเดียวกันแหละเดี๋ยวเขาเห็นกันเล่นกับแม่ก็อยู่บ้านเล่นกับแม่ตอนเที่ยงคืนเธอคิดว่าจะกลับบ้านได้หรอบางทีลงไลฟ์เขาก็มีขาแขนโผล่มาอะไรก็ไม่รู้เสียงก็หลุดเข้ามาโอ้ฉันเห็นแล้วฉันปล่อยเขาไปเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะมีความโป๊ะเป๊ะอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับวิวเนี่ยได้ถ่ายที่บ้านตัวเองบ้านเอิร์ธนะครับผมฉันเห็นเป็นหลังเป็นสวนมีสวนเล่นแมวอยู่โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนขอพนัก GMTV นะครับผมที่ทำเรียกชั่นได้ไปครับรอบนี้เราอาจจะมีสต็อกนะครับเพราะว่ารายการบรรยายคู่นี้เราจะจับโป๊ะบ่อยๆโอเคไปดูกันเลยสวัสดีครับอันนี้เราเป็นอะไรนะอันนี้คือ walk EMS สเปซเปิดคนเดียวไม่ได้อยู่ในเฟรมด้วยลูกนี่ก็เปิดอันนี้เห็นไม่เอาอันนี้เห็นหรอไม่เห็น EMS Earth Mix Space ครับผมเป็นรายการคู่ของพวกเรานะครับผมก็ตื่นเต้นยังไงรู้สึกว่าไม่มีรายการในของคนนี้แล้วตอนนี้ก็ได้มีการมานอนบ้านเอิร์ธก่อนใช่ทำแบบมานอนไม่ได้อยู่แล้วหรอพรุ่งนี้ทีมงานเขามาประมาณบ่ายโมงใช่ไหม11 โมงมันเริ่มก่อนนะครับเพราะว่าเรามีการสวอปทุกคนจะแล้วนะครับก่อนจะไปทำนะครับใช่ครับแล้วก็จำกัดจำนวนคนใช่ครับผมเฮ้ยมันจริงๆว่ามีความดีใจก็ตื่นเต้นวันนี้ได้ทำรายการโค้ชจริงๆสักทีบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกเขาเป็นความลับต้องมาดูในEMS Earth Mix Space ก็ดูอยู่นะถ้าบอกมากก็คือโป๊ะมีคนตื่นเต้นมีคนเขินมีคนเลิกมีคนประมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้การเป็นดาราก็ต้องสามารถถ่ายคอนเทนต์ทำเองได้แล้วนะเราฝึกงานไม่ได้สปอนเซอร์ไปดีแท็กต้องคำถามผมก่อนคุณมาทำอะไรห้องผมคุณถามว่าคุณมาทำอะไรแมวก็แมวเขานะไม่ชอบเตียงนุ่มไม่ใช่หรอแต่ลูกผมชอบโอเคไม่กับลูกอ๋อวันนี้เป็นเวลาตรงนะครับผมขอเป็นปลุกให้เจ้ามีก่อนนะคนละห้องว่าเมื่อคืนเห็นบอกว่าอ่านหนังสือสอบไม่ดีกว่าตื่นตีเร็วมากเลยอ่ะชอบแต่ละคนยังไงคุณจะนอนต่อไปได้หรืออาบน้ำแปรงฟันเร็วโอเคเจอกันครับอาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อยครับมาสวัสดีครับพี่ทีมงานอาบผิดที่เราตั้งกล้องแป๊บเอาเลยจ้ะแล้วคุณใครนอนก่อนมิกนอนก่อนครับเพราะว่าง่วงเมื่อคืนคุณอ่านสืออยู่ห้องหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วก็หลับไปใช่ครับส่วนผมรับหน้าที่เป็นคนเลี้ยงแมวคุณรู้ไหมว่าเมื่อคืนแมวปลุกผมตั้งแต่ตี 3ผมไม่ได้นอนเลยผมรู้คุณได้ไงพวกคุณมาปลุกต่อเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ตื่นคนเดียวไม่พอมาปลุกคนอื่นอีกผมตื่นคุณก็ต้องตื่นไงเพราะลูกคุณก็อยู่มิกสเปซมันคืออะไรมันคือยังไงขอบจะโปรยนึงนะเธอเห็นไหมว่าพี่อาจจะอธิบายว่านี่นะก็เนี่ยมันคือการหนังสือคุณเล่มนอนอีกห้องหนึ่งใช่ไหมอะไรไหมจริงๆคือนอนห้องเดียวกันก่อนแล้วก็คือแมวปลุกก็เลยแยกไปห้องหนึ่งคนละห้องแล้วทำไมสมมติถ้าแยกห้องกันจริงๆอ่ะ โดนแมวปลุกตีสามแล้วทำไมต้องไปปลุกอีกคนนึงใช่คือมันอยู่ห้องเดียวกันเงี้ยแล้วปลุกอีกคนนึงเพราะว่าอาจจะหนีไปนอนอีกห้องนึงหรือถ้าถูกมาคิดง่ายๆก็คืออ๋อถ้าแบบอ่านหนังสือเลยต้องแยกห้องหรือถ้าไม่อ่านหนังสือคือนอนห้องเดียวกันถ้าทำการบ้านก็ต้องนอนห้องเดียวกันนะโอเคเอาในความเข้าใจผมนะEarth Mix Space มันคือเหมือนว่าสเปซระหว่างผมกับพี่เอิร์ธมันมีอยู่มันเหมือนสเปซที่แบบว่าเรามันไม่ทับซ้อนกันบางอย่างที่บางอย่างผมอาจจะชอบบางอย่างพี่เอิร์ธอาจจะไม่ชอบแล้วมันบางทีมันแบบคอนทราสต์กันแล้วจริงๆแล้วเราสองคนอ่ะถึงแม้ว่าเราจะมีไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกันหรือว่าสนิทกันจริงแต่ว่าจริงๆแล้วผมกับพี่เอิร์ธอ่ะต่างกันมากจะได้มาเรียนรู้กันแบบต่างกันแล้วเช่นมิกเรียนสายวิทย์ผมเรียนสายศิลป์ผมก็จะเป็นคนที่มีสาขาในชีวิตเยอะมากแบบว่ามีแบบลำดับขั้นตอนในความคิดเยอะแต่ว่าของพี่เอิร์ธก็จะเป็นแบบสายความรู้สึกนำพาครับผมถ้าชอบบอกว่าชอบรักบอกว่ารักอะไรวะเกลียดล่ะเกลียดเฉยไปไม่มีเกลียดใครไม่เคยเกลียดใครเลยจริงๆไม่จริงไม่มีใครถามว่าเรื่องรักใช่ไหมอีกเรื่องนึงว่าเรื่องอะไรครับคุณเป็นคนใจร้อนใจร้อนอันนี้ยอมรับคุณใจร้อนยังไงบ้างขับรถเร็วแค่นั้นแหละเอาคุณมาเลยพูดมาเลยใจร้อนใจเย็นไงแบบว่าเวลามีทะเลาะกันอย่างเงี้ยหรอใช่ผมเขาจะนิ่งแต่ผมอาจจะลุกเป็นไฟครับไฟผมต้องเคลียร์เลยแบบมีเป็นอะไรวะแต่มันเจ็บอยู่แล้วมันจบได้ยังไงเหตุการณ์มันจบยังไงก็เถียงมาเดี๋ยวก็หายเองจริงๆเขาผิดเขาก็แบบไม่ค่อยขอโทษเลยผมเป็นคนพูดขอโทษคนที่พูดขอโทษตลอดแต่คนไม่พูดขอโทษไม่จริงเวลาผมจะพูดขอโทษเลยไม่ต้องรอให้วันสองวันผมพูดขอโทษแต่ผมใช้เวลานานหน่อยแม้ถ้าผมทำผิดวันนี้ผมทำผิดผมขอโทษเลยวันนั้นเลยผมไม่ปล่อยให้ไม่จริงคุณไม่พูดขอโทษคุณยิ่งถามไปเลยเขาชอบไม่ขอโทษเขาชอบเรามาเล่นกันเฉยๆอะไรเงี้ยคุณใจขอบกันด้วยเดี๋ยวมันจะเสียงใครใหญ่กว่าแล้วเสียงสู้ในแต่ละเทปบางทีเทปนี้อาจจะเป็นความต้องการของมิกที่พี่เอิร์ธไม่ชอบบางทีก็เป็นเทปของพี่เอิร์ธที่พี่เอิร์ธชอบหนึ่งไม่ชอบแล้ววันนี้เป็นเทปของผมเพราะผมเป็นคนจัดผมตามใจคุณใช่ไหมวันนี้โอเคผมถึงละก็ไม่เกี่ยวอะไรแต่คลิปกูผมอยากกินเมนูที่ผมรักมากก็คือยำขนมจีนใส่ปลาจ้าปลาร้าวันนี้ผมต้องตามใจผมจะไม่กินปลาร้าเดานะ1กลิ่นใช่2เพราะมันไม่สุกใช่3เอาไว้นานหมักปะเอาไว้นานจะเรียกปลาร้าได้ยังไงนะมันเอาไว้นานมันเลยมันทำให้เหมือนรู้สึกว่าอาหารเนี้ยมันเสียแล้วแต่ผมเข้าใจคนที่เขากินเป็นนะผมอยากกินเป็นมากแต่ผมรู้สึกว่าผมพยายามเปิดใจแล้วผมไม่ได้จริงๆวันนี้สักรอบได้ไหมล่ะใจน้องคนน่าใจหน่อยอันนี้เป็นเทปแรกเลยนะไม่แต่ว่าวันนี้ที่ทำนะผมจะทำให้มันอร่อยไม่พอแล้วมันจะต้องสุกแล้วมันถูกสุขอนามัยโอเคผมขอมีคอนเนคชั่น2อย่างถ้ามีกลิ่นถ้ามีรสยากแต่จริงๆแล้วการกินปลาร้ามันต้องเป็นสิ่งมีกลิ่นใช่ด้วยคุณมันจะนัวคุณจะต้องเข้าลัทธิปลาร้าอันนี้พูดเลยน้ำใจผมหน่อยสิถ้าไม่มีกลิ่นไม่มีรสมันก็ไม่ใช่ปลาร้าแล้วปะปลาร้าจริงๆถึงพี่เอิร์ธจะไม่ตามใจผมนะครับแต่ว่าพี่แขกเติมเงินที่เขาให้โปรตามใจฉันไม่เหมือนกับคนที่แขกดีแท็กนะใช่ทำจริงใช่อธิบายเพราะว่าดีแท็กนะครับเขาตามใจฉันเก่งมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราสามารถเลือกใช้งานได้เองสามารถเลือกใช้งานได้เท่ากับที่เราต้องการใช้เลยที่สำคัญนะยิ่งเลือกเยอะยิ่งถูกลดสูงสุดถึง 50% คือว่าตามใจจริงทำแบบนี้มากเล่นนะใครอยู่คุ้มไหมคุ้มอยู่อยากลองไหมเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตโทรศัพท์หน่อยได้ไหมก่อนอื่นเลยเปิดหน้าจอก่อนจอปุ๊บนะคะก็กดไปที่ dtac app อันนี้พอกดไปที่ dtac app แล้วนะครับก็กดเข้าไปที่แพ็กเกจนี่กดเข้าไปที่โปรตามใจนะครับรวดเร็วมากอย่างแรกเลยที่เห็นก็คือจำนวนวันเราต้องการใช้โปรกี่วันเราก็เลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้จะเลือกคัสตอมไมซ์เลย15 วันแล้วก็นี่เป็นจำนวนแพ็กเกจเน็ตนะครับเมื่อก่อนมันเหมือนแบบซื้อเป็นเหมาไงแต่เดี๋ยวนี้มันสามารถเลือกความต้องการบางช่วงอาจจะใช้เยอะใช้น้อยบ้างก็เลือกโทรแต่อาจจะไม่เยอะมาก30-40 นาทีละกันครึ่งชั่วโมงที่สำคัญนะครับผมเขามีแอปที่ไม่คิดเน็ตเราสามารถเล่นแอปพวกนี้โดยที่ไม่ไปหักเน็ตกับที่เราเลือกไปตั้งแต่แรกเข้าใจแล้วเราสามารถแบบเลือกได้ตามใจตัวเองเลยใช่ก็จะเป็นแอปสายโซเชียลแอปดูหนังฟังเพลง แอปสายเกมอ่ะมีแอปสายช้อปปิ้งอันนึงถ้าเป็นพี่เอิร์ธพี่เอิร์ธจะเลือกแบบไหนบ้างโซเชียลต้องมาแล้วครับโซเชียลต้องมาแล้วเพลงแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกแอปโซเชียลดูหนังฟังเพลงและเรื่องการอย่างเกมมีค่ามาเขาจะคิดได้เลยว่ามันมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับตอนนี้คือ659บาทเราจะได้ทั้งหมด15วันเน็ต50จิกแล้วก็โทรฟรี30นาทีครับเนี่ยส่วนลดมากสูงสุดถึง 54% พอเสร็จแล้วเรากดซื้อเลยครับผมเชื่อเลยว่า dtac เขาตามใจจริงๆครับครั้งแรกเลยที่ dtac เติมเงินเลือกโปรใช้งานได้ด้วยตัวเองนะครับผมทั้งจำนวนวันจำนวนเน็ตโทรและแอปที่ต้องการนะครับคุ้มกว่าและถูกสูงสุด 50% ที่ dtac แอปนะครับอันนี้ขาย dtac หรือว่าขายตัวเป็นต้นไม่ขาย dtac นะจริงๆอ่ะอันนี้ไม่ขายอ่ะไม่เหมือนอ่ะตะกี้เนี่ยมีคนตามใจแกแล้วเท่ากับว่าฉันก็ไม่ต้องตามใจแกแล้วใช่ไหมเรื่องอะไรได้กินไงหนูต้องจ้าไปเลยครับผมไปทำยำขนมจีนใส่ปลาร้าให้พี่เอิร์ธกินกันก่อนจริงๆยำขนมจีนนะเวลาใส่อ่ะมันจะไม่ค่อยได้กินปลาร้าหรอกเพราะมันเครื่องอื่นมันเยอะใช่ครับนี่คือวัตถุดิบของมิกมีถั่วฝักยาวผักชีแล้วก็อะไรวัตถุดิบหลักวัตถุดิบอ๋อปลาร้าผมพยายามจะเลี่ยงไงปลาร้านี่คือหลักของผมเนี่ยเหมือนเจ้าเสร็จแล้วปลาทูประกอบอะไรเงี้ยที่ผมจะทำให้คุณไม่ได้พอเป็นกับแกงคุณแกงผมปลาทูหมูยอไม่แต่วันนี้อยากให้คุณลองชิมดูอยากให้คุณลองใจดูมันแบบคือเราจะได้ลดสเปซไงมีสเปซไงลดมันขึ้นมาไงคุณจะได้แบบเข้าใจในอาหารของผมมากขึ้นโอเคผมจะพยายามนะครับว่าใส่อันนี้ไม่เท่าไหร่ถ้ากินแบบยำที่ใส่ปลาร้าเยอะๆมันจะชัดไปเยอะอีกพวกแบบยำหมูยอยำกุ้งสดอะไรอย่างเงี้ยบ้างทำไมอ่ะนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่หรอเหมือนต้มปังปลาทูเหรออ๋อเป็นชีกเป็นชีกตัวไม่ได้เลือกต้มปังนะครับไม่นึกถึงการกินไส้กรอกแดงของพี่เอิร์ธไส้กรอกแดงต้องทอดต้องบ้างด้วยกรอบนอกนุ่มในถ้าแบบนุ่มทั้งหมดกินไม่ได้ไม่อร่อยต้องกินง่ายอย่างแรกเลยนี่นะครับแล้วก็สีของอยากพูดไงผมอยากพูดเลยสีไส้กรอกแดงเนี่ยต้องเป็นสีที่น้ำตาลไม่ชมพูมันถึงจะอร่อยน้ำตาลแล้วอย่างแรกเลยคือขนมจีนนะครับใส่ลงไปฉีกเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ก็ได้แต่ชิ้นเล็กก็ดีกว่าเอาชิ้นเล็กขอเป็นชิ้นใส่มาจริงๆปลาทูนะถ้าเอาสารมีดขอตรงที่มันก็จะร่อนง่ายแกะง่ายคุณชอบเองก็คือปลาเลยแต่ปกติคุณชอบกินส้มตำถูกไหมผมก็ชอบกินส้มตำที่เป็นข้าวโพดเขาเรียกว่าอะไรส้มตำข้าวโพดแค่นั้นเลยของคุณนี่ขยายครับว่าส้มตำที่มีข้าวโพดในส้มตำข้าวโพดคุณกินส้มตำถูกไหมคุณกินยำถูกไหมครับนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งก็เป็นยำขนมจีนเหมือนกันแต่ไม่กินปลาร้าครับอันนี้ก็ลองชิมดูเมนูถัดไปก็คือหมูยอครับเมนูถัดไปคืออะไรวัตถุดิบถัดไปก็คือหมูยอนะครับผมอาจจะไม่ใช่พิธีกรเหมือนที่สองคนก็ชิมของงงๆกันหน่อยได้ไหมครับฝีมือหั่นหมูยอของผมผมสงสัยว่าทำไมพี่เอิร์ธถึงไม่ชอบกินปลาร้ามันมีประสบการณ์ไม่ดีหรือว่าเรื่องแย่ๆไหมมีตอนแรกผมกินหมูแต่ไม่รู้ว่าหมูอันนั้นที่ผมกินอ่ะมันหมักปลาร้าอยู่ตอนเด็กๆหรอตอนเด็กๆครับแล้วผมก็กินไปแล้วทีนี้ผมรู้สึกว่ารสชาติมันเปรี้ยวๆแล้วรสชาติมันแปลกๆเค็มๆเปรี้ยวๆเนี่ยผมก็เลยถามแม่ว่ามันเสียหรือเปล่าแม่อะไรเงี้ยแม่บอกว่าหมักปลาร้าเขาหมักหมูกับปลาร้าผมก็เลยอ้วกแตกไม่ใช่น้ำปลาร้าที่อะไรผมกินน้ำอะไรอย่าเพิ่งคนเคยกินไหมเดี๋ยวผมจะกินให้ดูรสชาติดีอร่อยตาแบบว่านัวจริงของหมักของดองอ่ะมันจะมีกลิ่นปลามันผ่านการต้มมาพี่เอิร์ธเพราะฉะนั้นพี่เอิร์ธไม่ต้องกลัวเรื่องมันไม่ต้มใช่เรื่องไม่สะอาดเลยมันผ่านการต้มมาแล้วก่อนอื่นเลยเรามาทำน้ำยำกันดีกว่าเริ่มเครียดแล้วเนี่ยผมให้คุณใส่ปลาร้าลงไปก่อนใส่ก่อนหรอใช่เนี่ยพี่คุณต้องการจะกินพูดเองนะให้ใส่ลงไปก่อนใส่นิดเดียวคุณนี่มันข้นมากเลยอ่ะผมเห็นนะปลาร้าคนอื่นอ่ะเขาแบบมีความใสๆอันนั้นคือโอเคยังน่ากินหน่อยแต่อันนี้คือแบบมันข้นมันเหมือนแบบมันก็อย่างเงี้ยเลยลองดูลองก่อนนิดนึงเอาใกล้เฮ้ยหอมแค่พวกปลาไหลไม่ได้เหม็นขนาดพวกทุเรียนอย่างเงี้ยไอ้คนกล้าลงหายใจไม่ได้กันกว่าว่าปลาไหลมันจะมีความแบบเหมือนน้ำปลายิ่งเถอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมใส่เองผมขอใส่เยอะๆก็ได้เยอะกว่านี้โอเคพอโอเควางไว้ตรงนี้ไกลๆเสร็จแล้วปลาร้าของผมเปลี่ยนเป็นห้วยเมื่อกี้มันเร็วเกินไปใช่ไหม เอาอีกนิดนึงเอิร์ธมันน้อยเกินไปแกเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้เอิร์ธเยอะไปเอิร์ธเยอะไปอีกนิดเยอะไปด้วยอีกนิดเดียวผมแพ้จริงผมแพ้ไม่ได้แพ้ถ้าผมกินเนี่ยคุณต้องเอารถโรงพยาบาลมารับผมเลยนะจริงถ้าคุณแพ้แต่คุณไม่แพ้ไงทันแล้วทันคุณไม่ต้องไปใช้มุกนี้คุณชอบใช้มุกนี้ไม่คุณจะให้ผมเติมเองหรือคุณจะให้เอาอันนี้ได้จริงๆอยากให้เป็นรสชาติที่มีชอบก็คือมีความเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดแต่ว่าพอพี่เอิร์ธเป็นคนกินเผ็ดเนี่ยไม่ได้ผมก็จะลดปริมาณความเผ็ดลงอาจจะเพิ่มความแบบนัวแทนนัวอะไรอีกครับเป็นเด็กน้อยปลาก็ไม่กินก็ไม่กินเดี๋ยวว่าอีกนะออฟทุกคนเอ่ยพี่ละวัดเอ่ยผมแกล้งผมละคนเก่งไม่กินเผ็ดพอลิ้นแตะพอได้อย่างรสชาติพอได้อย่างคันหัวเวลาเห็นพริกแล้วเวลาเห็นปลามันชอบแบบคันหัวคันตัวไม่เคยมีมันนี่หรอนี่เลยเป็นตลอดคุณชิมนี่จะเป็นความเผ็ดๆอันเหรอไม่เลยอ่ะจะทำให้เราลืมเลยแล้วก็จะไม่ชิมผมขอหันหลังให้กล้องดีกว่าไม่ได้ไอ้อย่างน้อยสะอาดแล้วก็มีน้อยมากเลยเมื่อกี้ตัวโยกจริงหรอน้ำแตกน้ำแตกเลยไม่โดนฉันเห็นน่ะฉันเห็นไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดนะเห็นว้าวว้าวเป็นไงเป็นความสัตย์จริงอร่อยปลาสัตย์จริงไงคุณบอกให้ผมบังคับให้ผมพูดอร่อยได้ยังไงนะครับผมปรุงเพิ่มนิดเดียวพอแล้วเอาใส่มันน้อยไปใส่น้ำตาลครับผมใส่ให้นี่นะพริกพอแล้วงี้คุณคันหัวแล้วคันหัวนิดเดียวมันเจืองจางแล้วมันจมูกจางมีคนของมะนาวปะไม่คนเหนือคนน้ำเปล่าเลยให้มันเจือจางคือตรงนี้เอาทุกวิธีทางเลยคุณต้องกินตอนที่ผมพอใจถ้าผมอยากให้คุณหยุดผมก็หยุดแต่ผมไม่ให้คุณกินหมดหรอกเพราะมันก็เยอะอยู่ผมท้องแตกตายแล้วแน่ก็ขอชิมก่อนได้ปะมันไม่เผ็ดเลยอ่ะนิดเดียวมันไม่มีรสชาติเดี๋ยวเผ็ดแน่เลยเพราะคนกินเผ็ดแล้วจะบอกไม่เผ็ดนี่คือมันเผ็ดแต่เราคนไม่กินเผ็ดแล้วอ่ะนี่มันเยอะไปแค่นี้นิดเดียวอะไรไม่สองคนดีนิดเดียวเองอ่ะพอเนี่ยก็ได้พอละแค่นี้แหละกินคำละ10K ไม่ใช่ 10K เลยหรอ 10,000 เลยอิ่มเลยอ่ะ 10K เป็นคำแรกมันเป็นคำแรกค่อยๆกินให้หน่อยนอกนั้นจะกินยังไงก็ได้ก็ยับยั้งไปเลยเอาแค่เอาไม่หมดนะเอาแค่แบบครึ่งนี้นะครึ่งเล็กนะเอ้ยอย่าผมเป็นคนเลือกให้คุณเอาล่ะนาทีนะครับนาทีเหอะเอานี่เขาเรียกอะไรเปิดเลยขวดปิดโอเคได้พร้อมแล้วนะอันนี้จริงกว่าจริงกว่าร้านกินอีกจริงแล้วมันช่วยกันว่าขนาดนั้นเลยเอาใหม่ให้หน่อยเดี๋ยวนิดเดียวเกี่ยวให้หน่อยเราเรียกว่าสเปซเนี่ยบอกว่าคำแรกกินให้หน่อยแล้วคำต่อไปไงกินแล้วชาติเป็นไงได้ทำได้รู้รอดเพราะคืนก่อนเสียใจอ่ะเสียใจแล้วเมื่อกี้ผมได้ทดลองไปแล้วผมว่าผมพลาดผมไม่สามารถทำให้เอิร์ธหันมาลองชิมได้แต่ผมจะยังไม่ลดความพยายามเปลี่ยนเมนูหรอมันคือปลาร้าทอดไม่ต้องเป็นปลาร้าเหมือนเดิมเป็นปลาร้าแต่ว่าเชื่อเถอะว่าอะไรทอดอร่อยกว่ามันจะทำให้ซึ่งเหรอกรอบกริบแต่จริงๆมันเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมเคยกินผมขอลองชิมโอเคอันนี้คือปลาอะไรปลานิลปั๊บใช่ไหมปลานิลทอดรสชาติเป็นไงบ้างผมไม่รู้สึกถึงปลาร้าเลยอ่ะจริงไหมเหมือนปลาทอดอ่ะเวลาทอดกลิ่นมันหายไม่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นมันจะมีแค่ตอนท้ายที่แบบว่าเปรี้ยวๆไหมแค่เปรี้ยวๆให้เราไม่กินแล้วเปรี้ยวๆเอาอย่างนี้พี่เอิร์ธเราอย่าไปคิดว่ามันจะอร่อยหายปลาโซนปลาใช่มันเหมือนไปหมักแล้วค่อยมาทอดเราอย่าไปคิดว่ามันคือปลาเฉยๆมันคือปลาทอดใส่ละร้อยผมลองชิมแล้วนะฮะมันคือปลาทอดแหละเอาจริงๆแล้วว่าอร่อยด้วยแล้วอร่อยนะเสียมอร่อยมันเค็มมันเค็มเฉยๆมันเหมือนปลาเค็มเฉยๆเหมือนปลาเค็มซึ่งอร่อยโอเคก็ขอเพราะที่จริงปลาร้ามันคือความเป็นเบสเค็มไงมันไม่ได้มีกลิ่นเฉพาะการเป็นท่าไม้ตายของผมถ้าเกิดพี่กินแต่ก็ไม่ชอบอยู่ดีแล้วรู้สึกว่าไม่ได้กินด้วยมันแข็ง อันนี้เขาเรียกว่าปลาร้านะคุณอย่าพูดทำไมว่าปลาร้าไม่ใช่ปลาร้าเนี่ยปลาร้าอันเนี้ยของทอดผมว่ากินอันนี้ได้เพราะมันคุณกินได้ผมกินน้ำพริกที่มันเป็นแบบน้ำพริกที่ทอดๆเป็นกรอบๆใช่ไหมใช่ผมแบบไม่ชอบกินปลาร้าแล้วก็เหมือนที่คุณไม่ชอบกินมันนะครับผมมันจะกินพวกแบบครั้งหน้าหมูทอดโปรดิวเซอร์เนี่ยเอาหมูทอดมาจิ้มบอกผลด้วยไม่ต้องเอาบอกปลาร้าแล้วพอเป็นจิ้มบอกแต่ว่าออกมาแล้วผมกินแต่คุณไม่เหมือนกันคือมันแต่ถ้ามันไม่บอกว่าเป็นปลาร้าที่ทุกคนสามารถชิมได้ด้วยอันนี้มันคือปลาร้าที่มันเป็นเนื้อสัตว์ไม่มันมีเนื้อสัตว์ที่มันมีปลาร้าอยู่ปลาร้าคือเขาทำมาหลายคืนแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเขาเรียกว่ามีการแบบหมักดองเงี้ยเพราะผมไม่ชอบกินของดองไงแต่มันก็คืออาหารที่มีกระบวนการทางความร้อนทางกระบวนการมันกินได้มันมีแต่ผมไม่กินไงนั่นแหละแล้วคุณกินชีสไหมกินโยเกิร์ตไหมกินเหมือนกันหรอกมันคือการหมักกระบวนการหมักดองหมดแต่แล้วมันกลิ่นหอมไงมันกลิ่นไม่สรุปไม่ใช่เพราะของดองเป็นเพราะอะไรใช่ไหมเป็นเพราะกลิ่นใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นแล้วเพราะกลิ่นกับรสชาติอันนี้ไม่มีกลิ่นแล้วแต่อันนี้มันมียังมีเพราะว่ามันชอบแถมว่ามันเป็นความจำตอนเด็กอะตอนเด็กคงไปโดนอะไรที่มันไม่อร่อยไปประสบการณ์ไม่ดีมาก่อนไงทำไมคุณกินได้อย่างแบบสบายใจแต่ผมขอชิมหน่อยนี่ใบมะกรูดหนึ่งใบมะกรูดวะนั่นมันขมนะอ๋อคงกินมะกรูดเข้าไปมันเปรี้ยวอะครับโอเคผมรู้สึกว่าผมมาตามใจคุณทุกอย่างนะวันนี้อะไรที่ผมไม่เคยกินผมก็กินหมดแล้วนะนอกจากดีแท็กกับตามใจคุณผมก็ต้องตามใจคุณอีกของคุณนะครับผมเห็นแล้วครับว่ามิกเนี่ยพยายามที่จะให้ผมล็อกหน้าตัวเราคืนแน่เลยอ่ะก็ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณโปรตามใจจากดีแท็กเติมเงินนะครับผมสำหรับลูกค้าดีแท็กเติมเงินอย่าลืมนะครับครั้งแรกที่เพื่อนๆจะเลือกโปรที่ใช้งานได้ด้วยตนเองกับโปรตามใจนะครับเลือกจำนวนวันเรทแล้วก็โทรนะครับและแอปที่ต้องการเนี่ยเลือกเองคุ้มกว่าเยอะถูกสูงสุดถึง 50% ที่ dtac แอปเท่านั้นครับสำหรับวันนี้นะครับผม2คนนะครับก็ขอฝากรายการใหม่ของผมนะครับที่ Earth Mix Space นะครับผมทุกวันศุกร์นะครับเวลา 18:00 น.นะครับทาง YouTube Dream TV ครับพี่บอกว่าศุกร์เว้นศุกร์ทุกวันศุกร์โทรตามใจจ่ายที่แท็กไม่ได้หมักว่าทีนะจ๊ะเลือกได้เองทั้งจำนวนวันโทรเน็ตเล่นแอปได้ไม่อั้นถูกลงสูงสุดถึง 50% กับโปรตามใจนั่นแหละครับก็ตั้งใจแค่อยากให้พี่เขาลองชิมดูอะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่กินได้แค่นั้นก็ไม่เป็นไรครับผมก็อย่างน้อยก็ดีใจที่พี่เอิร์ธลองชิมดูอะไรเงี้ยก็เป็นถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว dtac Earth Mix Space คนมันจะไม่ชอบกินเลยมันก็ยากอยู่เลยที่จะให้เขากลับมากินได้พี่ว่าปัญหาคือหรือป่ะไปบิวเขาเยอะเกินไปคือถ้าทำเฉยๆก็คือใส่ทำอะไรเรียบร้อยแล้วใส่ชิมเลยแล้วค่อยมาบอกเขาว่ามีปลาร้าแล้วค่อยเขาถามว่ากินอะไรหรือค่อยบอกไม่ใช่ว่ามายกมาหยิบดมสิลองชิมก่อนก็ต้องแบบอารมณ์แบบไม่ต้องทำให้ดูว่าใส่แค่ไหนเกินแล้วก็ไม่ต้องบอกว่านี่คือปลาร้าก็คือใส่ไปเลยแล้วใส่ไปแล้วให้เราลองกินดูว่าเอ้ยมันอร่อยไหมอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยำปลาร้านะอย่างพวกยำหมูยออย่างเงี้ยกลิ่นบางทีน้อยเพราะมันมีทั้งน้ำปลามะนาวไหนจะมีผักอีกมีเครื่องอย่างอื่นกลายเป็นความเค็มธรรมดาเฉยๆบางทีไม่ได้กินเลยพออาม่าฉันอะนางก็เป็นคนจีนแบบจีนเนาะนางไม่กินผักดิบเหมือนส้มตำอะนางกินแต่ผักที่มากับส้มตำอย่างเงี้ยนางก็ไม่กินสลัดนางก็ไม่กินฉันก็รู้ว่าฉันก็เป็นลูกคนจีนคนไทยผสมกันนะแล้วฉันก็ไปซื้อส้มตำแล้วแม่ค้าคงใช้โคกเดียวนะแล้วเขาคงไม่ได้ล้างโคกแล้วเขาก็ถามอะว่าทำไมน้ำส้มตำวันนี้มันดำจังฉันก็ไม่รู้พอสักพักไปซื้อเจ้าเนี้ยบ่อยๆนางก็บอกว่าไปซื้อเจ้าเดิมนะเจ้าที่น้ำมันดำๆหน่อยเป็นประมาณนางกินนางชอบอะแล้วสุดท้ายก็กินปลาร้าว่าอาม่าฉันบางทีมันเค็มพอดีแต่เขาก็ไม่รู้เพราะฉันก็ไม่ได้บอกว่ามันคือตำไทยแหละแต่มันคงติดโคกเก่ามาแหละแต่ของแฮมอาจจะกินปลาร้ากินได้แต่จะกินแฮมจะไม่ชอบกินตำปูอะพอปูเหรอพอปูคือแฮมไม่ชอบกินมันแฮมรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่เหมือนปลาร้ากลิ่นมันจะมีความเค็มอีกแบบหนึ่งแบบมันจะมีกลิ่นเหมือนกับคาวปูนิดนึงอะไม่ชอบถ้าพูดถึงความเค็มอะพี่ว่าปูอะด้วยความที่มันอยู่ในเนื้อเนาะมันจะเค็มมากแต่ปลาร้ามันจะมีความข้นเพราะว่าเวลาเขาหมักมันจะใช้เกลือผสมกับข้าวคั่วด้วยแล้วก็เอาปลาใช่แล้วเราก็จะรู้แค่อย่างเงี้ยติดโคกเก่าอย่างเงี้ยแฮมพูดจมูกดีแฮมจะรู้เลยว่าเนี่ยโคกเก่ามีปูมาตามปูมาอย่างเงี้ยแฮมว่าชอบบอกให้เราเพราะถ้าติดปลาร้าจะไม่ค่อยว่างนะเวลาสั่งร้านบอกว่าถ้าเป็นตำปูเห็นตำปูอยู่ตรงหน้าเนี่ยให้เขาล้างโคกก่อนรู้สึกว่าขอเพราะว่าไม่ชอบกลิ่นปูเลยแต่ฉันน่ะด้วยความที่ว่าฉันกินข้าวนอกบ้านบ่อยมั้งแล้วก็ฉันก็ชอบกินอ่ะฉันชอบลองเพราะฉะนั้นไม่ติดอะไรเลยจะมีกลิ่นไม่มีกลิ่นจะเค็มจะหวานจะเปรี้ยวจะเผ็ดกินได้หมดทุกอย่างดีแล้วของแฮมเนี่ยจะไม่ได้พวกของเหม็นแหละพวกแบบ ของเหม็นไม่ใช่เหมือนสตอนะของเหม็นที่แบบกลิ่นจริงๆอ่ะคือสตอมันจะเหม็นเมื่อเรากินไปแล้วพูดคุยใช่ไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตอนกินมันไม่ได้มีรสอะไรแบบนั้นแต่ถ้าตอนเหม็นที่แบบตอนกินเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะกินไม่ค่อยได้แบบอย่างเงี้ยพวกเนื้อที่มันเนื้อสับๆอ่ะพวกแพะหรือแกะอย่างเงี้ยกินไม่ได้แต่โปรตีนบางอย่างที่มันมีกลิ่นเฉพาะของมันฉันกินไม่ได้ว่ะพวกเนี่ยเนื้อสับๆบางคนบอกว่าโอ๊ยเนื้อแกะอร่อยฉันกินคือมันจะมีบางร้านที่กินได้บางร้านเขาเลือกแกะมาดีหรือทำวิธีใช้มันดีอย่างเงี้ยแต่ว่ากินได้ถ้ามันมีกลิ่นปุ๊บแบบก็คือวางพวกเนี้ยอย่างเงี้ยกินไม่ได้เนี่ยปลาร้าทำกินได้นะแต่พวกทุเรียนอย่างงี้คือเซโนเลยทุเรียนสังกะดาไม่ติดมะละกออย่างเงี้ยแฮมก็ไม่ค่อยกินเอามะละกอสังกะดาไม่ติดมันเป็นพวกกลิ่นที่แบบแฮมไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ยประมาณนี้เพราะฉันรู้สึกว่าการกินอาหารนะมันต้องเอนจอยไม่ว่าจะรูปรสกลิ่นเสียงมันต้องมาหมดทุกอย่างตอนเคี้ยวก็ต้องมีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอนจอยกับกลิ่นน่ะเราก็จะไม่มันก็ไม่เอนจอยกับการมือน่ะถูกป่ะล่ะเราคงจะตัดทิ้งอย่างเงี้ยเหมือนเราไม่เอนจอยกับกลิ่นทุเรียนอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยมันทำให้เรากินแล้วแบบแทนที่จะกินให้มันมีความสุขแกไปกินแล้วทรมานตัวเองแต่ฉันก็ไม่เห็นพอยกับการที่ว่าถ้าเขาจะต้องไปถ่ายรายการที่บ้านใครคนใดคนหนึ่งต้องเป็นคนไปนอนก่อนงงมากเดี๋ยวครั้งหน้าสเปซก็นอนบ้านนั่นแหละก็อยู่บ้านนั่นก็ใช่ไม่ไปไหนหรอก แล้วยังไงนะตื่นตีสามเพราะแม่ปลุกก็ต้องไปปลุกอีกคนนึงตกลงจะอยู่ก่อนแล้วว่าเขาฉันอยู่เขาอยู่ห้องเดียวกันจะอยู่ห้องเดียวกันหรือจะสองห้อง ก็ไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้ ว่าแบบแมวปลุกใครนะเห็นลงรูปแมวลงทวิตลงไอจีแมวเนี่ยสักเกือบจะเที่ยงคืนแล้วแต่เป็นแมวเหมือนมีสมพรอยู่แล้วก็มีเอลินอยู่ก็เลยคิดว่าแบบอ้าวไม่แต่เอาจริงคอนโดอ่ะไม่น่าจะเลี้ยงแมวได้นะเขาพี่ว่าแมวอ่ะสุดท้ายก็อยู่บ้านมิกหมดแหละบ้านเอิร์ธบ้านเอิร์ธหมดแหละซึ่งก็ไม่รู้บ้านใครเป็นบ้านใครแล้วตอนเนี้ยฉันงงโอเคพูดง่ายๆคือเขาอยู่ด้วยกันจบนะครับกินง่ายๆไอ้ที่ต้องไปอยู่คนละห้องเนี่ยมิกจะฉากหน่อยเขามาตรวจบ้านเราต้องลงคิมว่าอยู่คนละห้องวงการบันเทิงก็นอกวงการนะสภาพเอาตรงไหนว่าใช่ว่าไม่จริงโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับติดตามที่เสียงของทาง YouTube Instagram Twitter ก็ Facebook เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย